8มีนาคมของทุกๆปีถูกกำหนดนะครับให้เป็นวันสตรีสากลโดยปีนี้ทางสภาสตรีแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานใหญ่นะครับงานวันสตรีสากลประจำปี2561นำเสนอพลังสตรีชนบทพลังขับเคลื่อนสังคมไทยกับนางสาววันดีกุลชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดการเสวนาพลังสตรีชนบทพลังขับเคลื่อนสังคมไทยเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2561ซึ่งจัดร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแลกปเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนของกลุ่มสตรีในการพัฒนาสังคมย้ำให้สตรีไทยน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ในการพัฒนาตนเองตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อก้าวให้ทันกับสังคมโลกซึ่งประเทศไทยสตรีได้รับโอกาสในการเข้ามามีบทบาทในหลายๆองค์กรเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศสำหรับการจัดงานวันสตรีสากลน,นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามมติที่องค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อการพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ และมุ่งหวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสถาบันครอบครัวอีกทั้งเพื่อสร้างแรงผลักดันให้สตรีทั่วประเทศได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วยครับ